โอเควันนี้มาสอนเด็กๆทำของเล่นอีกแล้วนะครับอันนี้บูมเมอแรงบูมเมอแรงกากบาทวิธีทำมีเอากระดาษแข็งมาอันนี้อาจจะจากโบรชัวร์อะไรอย่างงี้หรือปฏิทินอะไรก็ได้นะเอามาสักชิ้นหนึ่งแล้วเราจะตัดกระดาษแข็งเนี่ยเป็นเส้นยาวๆ2เส้นแล้วเดี๋ยวมาทำเป็นกากบาทกันงั้นตัดง่ายสุดก็เด็กๆอาจจะใช้กรรไกรนะอาจจะถ้าเด็กๆทำก็อาจจะเอาดินสอลากเป็นเส้นก่อนแล้วตัดตามเส้นหรือพ่อโก้ใช้คัตเตอร์มาก็ใช้คัตเตอร์ตัดเลยแต่ว่าคัตเตอร์ถ้าเกิดเด็กๆใช้ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันจะบาดได้ตอนเด็กๆพ่อโก้ก็ทำแล้วก็โดนบาดตัวเองหลายครั้งเหมือนกันเนาะ นี่ก็ตัดออกมาอย่างนี้ใช่ไหมเป็นชิ้นอย่างนี้แล้วทำอย่างเงี้ย2ชิ้นตัด2ชิ้นคราวนี้ขนาดความขนาดเป๊ะๆเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องวัดอะไรมากหรอกแต่ว่าคือให้มันลักษณะยาวๆอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดมันตัดหนาไปอย่างนี้อ้วนๆนี้ก็ไม่ดีแต่ว่าให้มันเรียวๆซิลินเดอร์อย่างนี้ก็โอเคเนาะแล้วพอเราได้2ชิ้นนี้เนี่ยเราก็จะเอามาทำกันเป็นรูปกากบาทติดอย่างนี้ให้มันเท่าๆกันกากบาทอย่างนี้นะซึ่งเราอาจจะติดด้วยหลายๆวิธีถ้าใช้กาวก็ติดแล้วก็รอนานมากเลยหรือใช้ที่เย็บกระดาษก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดไม่ระวังมันก็บาดมือได้ตอนเล่นถ้าเกิดเซฟสุดเราก็ปลอดภัยสุดก็ใช้เทปสกอตเทปเนี่ยเทปสติกเทปกาวก็ทีแล้วก็ติดไปอย่างนี้เนาะติดเทปกาววิ่งผิดเทปกาวแล้วจะสังเกตว่านี้ติดเลยมาเดี๋ยวเราตัดออกทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรโอเคปฏิกนี้แล้วเราก็ตัดไอ้ส่วนเทปกาวที่เกินมาตรงมุมนี้ก็ได้นะครับใช้กรรไกรหรือคัตเตอร์ก็ได้คัตเตอร์ก็ต้องระวังเนาะแล้วเราก็จะได้ของออกมาเป็นกากบาทอย่างนี้นะแล้วเราก็เล่นได้เริ่มเล่นได้คราวนี้ตอนนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นแบนสองมันแบนเท่ากันเราอาจจะดัดด้านหนึ่งให้โค้งเข้ามานิดนึงให้มันโค้งขึ้นอย่างนี้เอานิ้วลูบๆอย่างนี้เนาะไม่ต้องพับแรงๆเนาะแค่ลูบให้มันขึ้นแค่พอให้มันโค้งขึ้นมาข้างบนนิดนึงและด้านเนี้ยด้านที่มันโค้งขึ้นเนี่ยก็จะเป็นด้านบนของเราวิธีคว้างนะวิธีคว้างแล้วก็จับที่มันด้านที่งอขึ้นอยู่ด้านบนนี้ใช่ไหมแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นให้อยู่ใกล้มุมฉากตั้งนี้แล้วก็สะบัดออกไปให้มันหมุนจุ๊บถ้าทุกอย่างมันโอเคมันก็จะหมุนๆแล้วก็วิ่งกลับมายกตัวอย่างเช่นลองดูสิว้ากลับมาได้ไหมว่าเกือบโดนหัวเด็กเอาที่จุ๊บประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดทำขนาดใหญ่อะไรเงี้ยการหมุนก็อยากจะช้าลงแล้วแต่ขนาดเล็กก็หมุนเร็วขึ้นแล้วแต่อยู่นะถ้าเกิดถ่วงน้ำหนักมากขึ้นมันก็ไปได้ไกลก่อนที่จะวิ่งกลับมาประมาณนั้นต้องลองดูลองทดลองทำกันดู